เรื่องปตท.นะครับเรื่องปตท.นะฮะอันนี้จากปากท่านพ.นะฮะจากปากท่านพ.นะคือการดันปตท.ไปเป็นองค์กรอิสระนะครับเพื่อที่จะทำการในการที่จะใช้ปตท.ในการดันเศรษฐกิจต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดหุ้นเองก็ดีนะครับตอนนี้ปตท.มีโปรเจกต์พิเศษในเรื่องของนวัตกรรมและกระจายบริษัทลูกรวมถึงการลงทุนผ่านเรื่องราวต่างๆนะฮะในกองทุนของต่างประเทศต่างๆเยอะแยะมากมายเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันถูกดันขึ้นมาและทำให้เงินหมุนเวียนต่างๆมันซัพพอร์ตมากขึ้นเพราะนั้นการที่ปตท.ออกบริษัทลูกมากมายก็เพื่อทำอะไรฮะเพื่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศเยอะขึ้นดังนั้นคนในประเทศชาติตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การออกไปหานักลงทุนที่ต่างประเทศครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่หนูเศษจะต้องทำคือหนูเศษต้องหันมาทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนแม่งพัฒนาศักยภาพตัวเองให้ตอบรับกับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่การขาดแรงงานนะฮะขาดแรงงานทักษะสูงเพราะคนในประเทศนะฮะเรียนจบมาหลักสูตรต่างๆผมยอมรับว่าระบบการศึกษาไทยนั้นอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับยุคเทคโนโลยีใหม่มากแล้วแต่มันไม่ใช่ข้ออ้างนะครับเพราะสิ่งต่างๆที่ประเทศไทยมอบให้คือเราสามารถเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ผ่านโครงการต่างๆของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ Big Data และ AI นะครับในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดระยองหรือในวังจันทน์วันเล่ทุกคนสามารถไปเที่ยวได้ครับขับรถไปเที่ยวได้นะครับคือตอนนี้ผมได้ดูข่าวผมไม่ได้พูดนานแล้วผมได้ดูข่าวว่าประเทศไทยเนี่ยนะฮะคือนักท่องเที่ยวเนี่ยที่ไปเที่ยวประเทศไทยรู้สึกจะไปเที่ยวจังหวัดไหนทางภาคใต้ไม่รู้อะแล้วตอนนี้ฉลามวาฬมันโผล่นะฮะฉลามวาฬมันโผล่ขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวได้เห็นกันจนนักท่องเที่ยวถ่ายลงถ่ายรูปต่างๆรู้สึกว่าน่าจะเป็นจังหวัดที่ระยองจังหวัดระยองจังหวัดระยองนะครับจังหวัดระยองนะฮะมีฉลามวาฬโผล่ขึ้นมาจนนักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปนะฮะได้เห็นกันผมบอกเลยนะครับว่างานนี้ระยองไม่ธรรมดาครับขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับคนที่อยู่ระยองนะฮะเพราะระยองตอนนี้จะมีอภิมหาโปรเจกต์นะครับหรือที่ผมพูดไว้มานานมากแล้วก็คือเรื่องของสมาร์ทซิตี้ประเทศไทยกำลังวางโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของ 6G นะฮะโดยมีปตท.และกลุ่มองค์กรเอกชนต่างๆระดับใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น CP หรือเครือเจริญโภคภัณฑ์เองหรือแม้กระทั่งไทยบงไทยเบฟต่างๆเองนะฮะร่วมกับสถาบันวชิระเมธีหรือมหาลัยวิทย์เทคนะครับแล้วก็รวมถึงสมเด็จพระเทพของเราด้วยที่กำลังทำในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ก็คือการต่อยืดอายุชีวิตคนประเทศไทยไม่ได้แค่จะเป็นศูนย์กลางทางด้านเรื่องของหับศูนย์กลางทางการซื้อขายและกระจายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นหับศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเดียวแต่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์หับศูนย์กลางทางการแพทย์ด้วยครับและเนื่องจากว่าประเทศไทยมีอานิสงส์จากรัฐบาลที่แล้วโดยการเก็บทุนสำรองไว้มากถึง9ล้านล้านรวมถึงทองคำเพิ่มอีก90ตันรวมแล้วประมาณ250ตันบางคนบอกไม่ใช่244ตันคุณเชื่อผมเดี๋ยวว่ามันมากกว่า244ตันอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะมีทองคำที่ฟ้าส่งมาอีกจะมีทองคำที่ฟ้าส่งมาอีกนะฮะรวมๆแล้วประมาณว่า200-300ตันนะครับนั่นจึงทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับมีโครงสร้างทางด้านการเงินที่เข้มแข็งที่สุดในอาเซียนดังนั้นประเทศไทยจะเป็นมหาอำนาจในอาเซียนก็ไม่ได้ยากอะไรทุกประเทศในอาเซียนคือลูกไข่ในคำมือลุงตู่ได้วางรากฐานถึงขั้นไปช่วยลงทุนในท่าเรือทวายที่มีข่าวว่าเฮ้ยทักกี้ทำไมปล่อยกู้พม่าคิดดอกเบี้ย 2-3% นะครับแต่ทำไมลุงตู่ไปปล่อยกู้พม่าลุงตู่ไม่คิดดอกเบี้ยทำไมไม่ผิดทำไมทักกี้ไปปล่อยกู้พม่าทำไมผิดมันคนละบริบทกันคนละบริบทยังไงตอนที่ทักกี้มึงโดนคดีนี้มึงไปปล่อยกู้พม่าเพื่อให้พม่ามาซื้อของบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นเขาเรียกว่าเป็นการปล่อยกู้เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในธุรกิจครอบครัวหรือผลประโยชน์ของตัวเองใช้อำนาจหน้าที่ในการที่ไปกระทำการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองมึงก็เลยผิดแต่ของลุงตู่ไปปล่อยกู้โดยไม่คิดดอกแต่พม่า
เขาไม่ได้มาซื้ออะไรจากบริษัทก่อสร้างลุงตู่เขาไม่ได้ซื้อมาเขาไม่ได้มาอุดหนุนอะไรลุงตู่นะฮะแต่สิ่งที่ลุงตู่แลกเปลี่ยนคือผลประโยชน์ตรงหน้าเรือนั้นๆทำให้ลุงตู่ได้พันธมิตรเพิ่มขึ้นและเป็นบุญคุณกับพม่านี่คือสิ่งที่ในอนาคตเราจะขอความช่วยเหลือจากพม่าก็ไม่ได้ยากครับเกิดว่าไอ้พวกหนักแผ่นดินหนีไปทางพม่าจะได้จัดการมันได้นะฮะเผื่อว่าพวก44ส.ส.ที่กำลังจะโดนคดีล้มล้างการปกครองที่ศาลยื้อเอาไว้เพื่อให้มันภาวะผาวงไม่รีบยุบมันเพื่อมึงหนีไปเขมรใช่ไหมพอมึงหนีไปเขมรก็ติดต่อทักกี้ติดต่อโทน้าบอกโทน้าไปบอกไอ้สมเด็จบุญเส้นดิไอ้สมเด็จบุญเส้นเคลียร์ให้หน่อยนะดูให้หน่อยว่าไอ้พวกกะเลวกะลาดมันหนีไปทางนั้นหรือเปล่านะฮะทักกี้ก็เป็นดีลกับเขมรเองเพราะทักกี้มีสายสัมพันธ์กับเขมรไงเขาไปบอกสมเด็จวุ้นเส้นเฮ้ยวุ้นเส้นจัดการหน่อยนะฮะวุ้นเส้นหรือบอกชาคิดก็ได้เขาเลิกกันไปนานแล้วนะหรือท่านหนีไปพม่านะฮะหรือท่านหนีไปพม่านะครับศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องยุบพรรคแล้วนะฮะศาลรัฐธรรมนูญยุบคำบุญปิ้นเหลือศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องยุบพรรคแล้วแม่เดี๋ยวคอยดูนะเขาก็ต้องมีการเก็บรายละเอียดต่างๆข้อมูลในการที่จะสอบอริยจริยธรรมไปอีกถึง2ปีแล้วก็ขยายได้อีก1ปีเพราะฉะนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นศาลจะรีบศาลจะไม่รีบนะฮะศาลจะทำงานช้าๆศาลจะทำงานแบบว่าสโลว์ไลฟ์ไม่ได้รีบยุบพรรคอะไรเพราะไม่จำเป็นต้องรีบนะฮะอาจจะดึงเอกสารบางส่วนออกทำให้เปียกน้ำนะฮะแล้วก็บอกว่ากกต.พอดีเอกสารมันเปียกน้ำไปหาเพิ่มขึ้นมาได้ไหมโดนยกพักใช่ครับโดนยกพักแน่นอนครับแม่นะฮะผมถึงบอกว่าถ้าเกิดมันโดนยกพักเนี่ยนะฮะสุดท้ายแล้วมันก็เอ้าคุณไม่เห็นคุณธนาทวยเหรอครับคุณธนาทวยเขาสร้างบ้านรอก๊กของเขาเอาไว้แล้วที่อยู่ที่ฝรั่งเศสนั่นคือสิ่งที่เขาจะไปตายพร้อมกันที่นั่นโทษนะฮะ AIเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาครับผมเขาเตรียมคุณแม่เขาเตรียมความพร้อมไปแล้วคือเขาไปซื้อบ้านรอตุยไว้ที่นั่นแล้วเพื่อรำลึกไงก่อนที่เขาจะตุยเขาก็รำลึกก่อนว่าปีนี้ตายท่าไหนนะปีนี้ตายแบบไหนนะเขาค่อยเป็นรำลึกตรงนั้นแล้วก็นำพวกพ้องของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสะบัดช่อไม่ว่าจะเป็นทิมพิททวยไม่ว่าจะเป็นปิยบุยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะ44คนเนี่ยนะฮะทีมโหแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเดินทางถึงฝรั่งเศสหรือเปล่าเพราะอย่างที่ผมบอกไงว่าลุงตู่ดักไว้ทุกทางลุงตู่ใช้โทน้ำลุงตู่ใช้โทน้ำเพราะอย่าลืมว่าโทน้ำยังมีอีก18คดีที่ยังรอโทน้ำอยู่เพราะถ้าโทน้ำไม่เดินตามลุงตู่มึงตุยแน่ๆเขาไม่ได้คุมแค่โทน้ำอย่างเดียวแต่เขาคุมธุรกิจของตระกูลชินซะแล้วนะฮะไม่ได้ชินวัตรนะอย่าพูดผิดนะผมไม่ได้ยุ่งอะไรกับตระกูลชินวัตรผมพูดถึงตระกูลชินซะแล้ว นะครับเพราะนั้นทุกคนเข้าใจผิดนะฮะซึ่งโทนาฟนะฮะนะฮะเพราะนั้นสมเด็จวุ้นเส้นนะครับหรือของพม่า ก็คือมินน่องลาย การที่ลุงถูไปสร้างพันธมิตรกับมินน่องลายนะฮะก็เพื่อที่จะอาศัยนะฮะความร่วมมือจากมินน่องลายในเรื่องของภาคชายแดนต่างๆเผื่อว่ามันมีหนูเล็ดลอดออกไปแถวนั้นก็จะให้มินน่องลายเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยครับสถานการณ์กอบกูดเป็นการผลักภาระนะฮะเป็นการผลักภาระให้กับโทนาฟเพราะว่าโทนาฟมีสายสัมพันธ์อันดีกับสมเด็จวุ้นเส้นเพราะนั้นโทนาฟต้องไปคุยกับวุ้นเส้นให้ดีนะฮะว่าจะเอาอย่างไรเพราะนั้นดังนั้นเองผมยังเห็นว่าทุกวันนี้ทำไมเหตุการณ์ของเกาะกูดมันเงียบเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันมีอยู่สองทางเลือกหนึ่งคือโทนาฟต้องไปคุยแล้วเว้ยถ้าวุ้นเส้นถ้าเธอไม่ยอมนะวุ้นเส้นถ้าเธอไม่ยอมเนี่ยกองทัพเอาแน่แล้วมันจะไม่เป็นผลดีกับเราทั้งสองฝ่ายเลยนะวุ้นเส้นต้องคิดดีๆแล้ววุ้นเส้นก็จะบอกว่าอ้าวแล้วถ้าพูดอย่างนี้จะให้ผมยอมเหรอถ้าผมยอมผมก็เสียหน้ากับประชาชนชาวคาเมทุกคนวุ้นโทนาก็เลยบอกว่าวุ้นเส้นงั้นเอาอย่างนี้วุ้นเส้นปล่อยเรื่องเงียบๆให้มันอยู่อย่างนี้ไปให้มันคาราคาซังไปเรื่อย
แล้วก็ไม่ต้องยุ่งต่อกันนะฮะปล่อยเดี๋ยวประชาชนก็ลืมไปเองเพราะฉะนั้นถ้าวุ้นเส้นไปเล่นเรื่องอื่นไปจับประเด็นเรื่องอื่นไปทำงานเรื่องอื่นประชาชนก็ลืมไปเองวุ้นเส้นก็จะไม่เสียหน้าวุ้นเส้นก็จะไม่รู้สึกว่าแพ้ประเทศไทยแต่อย่างใดเพราะนั้นคาไว้อย่างนี้แหละจบเราไม่ยุ่งต่อกันนะวุ้นเส้นโอเคนะวุ้นเส้นไม่เป็นไรวุ้นเส้นเดี๋ยวเราเอาทรัพย์ส่วนทรัพย์สมบัติส่วนของเราเนี่ยนะฮะอุดปากวุ้นเส้นไปให้วุ้นเส้นทำตามนี้ไปก่อนโอเคนะวุ้นเส้นแต่ถ้าเกิดว่าลบกันแล้วนะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าวุ้นเส้นวุ้นเส้นบอกว่าวุ้นเส้นผมไม่ยอมแล้วแกผมจะไม่ได้งั้นก็ลบถ้าลบไม่เป็นผลดีกับประเทศจีน คุณอย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยเป็นภูมิศาสตร์จุดไข่แดง ดังนั้นเองนะครับนี่คือการใช้ผมเขาเรียกว่ามันมีคำคมอยู่คำหนึ่งบอกว่านะฮะอย่าใช้อารมณ์ให้มากเพราะอารมณ์มันจะบดบังปัญญาของเราอย่าไปเครียดแค้นศัตรูให้มากมายนักถ้าเกิดว่าเครียดแค้นมากมายนักก็เอามันมาใช้งานซะเลยหรือเรียกง่ายๆว่าเอามันมาใช้ประโยชน์ซะเลยให้มันจบๆนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นการแก้แค้นคือการเห็นมันถูกใช้งานโดยคำสั่งของเราถามว่าทำไมมันต้องทำอย่างนั้นเพราะมันไม่มีทางเลือกเราไม่ได้เสนอทางเลือกให้กับนักโทษมากนักเพราะการที่คุณจะมีอิสรภาพคุณต้องแลกกับสิ่งที่คุณต้องได้มาดังนั้นเองเนี่ยนะฮะหน้าที่ของโทนะครับคือนอกจากจะเคลียร์กับพเมรแล้วมึงต้องฟัดกับส้มให้กูด้วย นะฮะคุณต้องฟัดกับส้มให้กูด้วยนะฮะเพราะนั้นคุณอย่าลืมว่าดีลที่มันเกิดขึ้นและดีลนี้คือดีลที่ผมนั่งทางในขึ้นมาการพักโทษโทนาฟนะฮะเพื่อแลกกับการจัดการกุ๊กไก่นะฮะโดยการที่ให้โทนาฟเอาฐานเสียงกลับมานะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทหารเขาเห็นแล้วว่าพี่นิดคงไม่ไหวแล้วนะฮะขนาดอยู่แค่ประมาณ7เดือนเนี่ยพี่นิดเริ่มที่จะไม่ทำอะไรแล้วแล้วรู้ไหมฮะว่าทำไมเกิดเหตุการณ์ที่มีข่าวบอกว่าพี่นิดดองงานไว้เกือบ200กว่าอย่างเพราะตอนนี้พี่นิดเขารู้ครับว่าเหตุการณ์จริงๆมันเกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างเขารู้ว่าเขาไม่สามารถมีอำนาจในการตัดสินใจอะไรได้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาเข้ามาคือเป็นหุ่นเชิดอันหนึ่งซึ่งสิ่งที่ผมพูดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยนะฮะสิ่งที่ผมมโนไม่ได้เกี่ยวอะไรประเทศไทยนะฮะเพราะดังนั้นเองเนี่ยพี่นิดจะไม่พยายามเซ็นอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนพี่นิดก็เลยแลกกับการที่ไม่ต้องทำงานแต่ไปเที่ยวแทนสุดท้ายพอเจอความกดดันจากสังคมไม่ไหวพี่นิดก็เลยต้องทำ acting ในการกลับมาลุยงานบ้างแต่ก็กูก็ไม่เห็นว่าลุยงานอะไรเพราะนั้นหนูเศษเองเพราะหนูเศษรู้หนูเศษก็ต้องดิ้นรนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะทำงานแต่หนูเศษนะฮะพยายามทำให้ได้อย่างเดียวคือดิจิตอลวอลเล็ตหนูเศษต้องสู้ให้อย่างเต็มที่นะครับแต่การสู้นั้นผมบอกเลยนะฮะหนูเศษจริงๆแล้วถ้าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมึงไม่มาขยี้กันว่าอยากได้เงินดิจิตอลไหนล่ะดิจิตอลเนี่ยพี่นิดเขาก็ลงตั้งนานแล้ว แต่มันมีประชาชนด้อมส้มที่แอนตี้ดิจิตอลวอลเล็ตในขณะเดียวกันก็บอกว่าไหนล่ะไหนล่ะเงินหมื่นไหนล่ะเงินหมื่น แล้วมันก็มีสลิ่มบางคนนะครับที่แอนตี้ดิจิตอลวอลเล็ตแต่มันก็ไปถมถุยว่าไหนล่ะไหนล่ะเงินหมื่นอันนี้คือสลิ่มที่นิสัยไม่ดีแต่แดงไม่ต้องพูดถึงแดงมันเอาอยู่แล้วถามว่าพอมึงไปถมถุยเขาเนี่ยว่าไหนล่ะเงินหมื่นไหนล่ะเขาก็ต้องมีอีโก้เพราะพี่นี่เขามีอีโก้สูงเขาก็เลยต้องพยายามเนี่ยเดี๋ยวกูพยายามจะแจกให้ได้แต่กูรู้ว่ากูแจกไม่ได้แต่กูต้องพยายามไว้ก่อนเพราะการพยายามไม่ถึงที่สุดนั้นมันเป็นการที่จะโยนขี้ไปให้แบงก์ชาติโยนขี้ไปให้ระบบโครงสร้างว่าผมทำเต็มที่แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สนับสนุนผมณปัจจุบันเนี่ย7เดือนเนี่ยคุณเห็นหรือยังคุณเห็นหรือยังว่าใครกันแน่ที่คุมโครงสร้างพื้นฐานจริงๆคุมการเมืองจริงคราวนี้คุณเห็นหรือยังสุทินออกมาพูดบอกว่าไม่สามารถควบคุมการรัฐประหารได้ไม่สามารถควบคุมนั่นคือสุทินคุมไม่ได้แล้วเพราะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าคุณเป็นสลิ่มเนี่ยคุณต้องรู้จุดยุทธศาสตร์ไงคุณต้องคุมการเงินก่อนนะฮะเขาจะคุมบัลลังก์ให้เขาคุมไปเขาจะพูดอะไรให้เขาพูดไปแต่เราคุมการเงินไงสุดท้ายแล้วอ่ะ
เขาจะเปลี่ยนเสียงเขาจะใช้เสียง2เพื่อมาขออนุมัติเงินจากเราคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วคุณเคยตัดสินใจอะไรได้ไหมคุณเคยออกนโยบายอะไรกับครอบครัวคุณได้ไหมเพราะที่สุดแล้วคนที่คุมอำนาจจริงๆก็คือช้างเท้าหลังแต่เวลามีเรื่องเนี่ยเขาให้คุณฉากก่อนตลอดนี่คือกลยุทธ์ที่ลุงเอามาใช้ไงนี่คือกลยุทธ์ที่ลุงเอามาใช้ไงนะฮะคือการที่คุมกล่องดวงใจที่เรียกว่าการเงินผมถึงบอกว่าคนที่มองการเมืองบนการเมืองเนี่ยมองไม่ออกหรอกเหมือนจตุพรเห็นไหมเวลามึงฟันธงอะไรไปว่ามีการเปลี่ยนถ่ายนายกอะไรต่างๆโดยที่มึงไม่ได้เข้าใจเรื่องของการเงินเศรษฐกิจแต่มึงถึงคาดการพลาดไงนะฮะผมบอกเลยว่าไม่มีการเปลี่ยนผ่านจนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นค่อยว่ากันเขาจะอยู่ไปจนกว่าเศรษฐกิจจะมีสัญญาณฟื้นเขาถึงเคลียร์มึงออกนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือก่อนที่เศรษฐกิจมันฟื้นเนี่ยเขาต้องลากไปถึงเศรษฐกิจที่มันไม่ไหวให้คนรู้ถึงฝีมือก่อนนะฮะเพราะนั้นเองการที่เมียการที่ช้างเท้าหลังนะฮะจะทำลายทางเช้าหน้าก็คือเมียไม่ต้องอนุมัติเงินผมบอกว่าที่รักผมบอกว่าที่รักผมอยากจะออกนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตให้กับลูกๆในบ้านเมียก็สวนเข้าไปว่าแล้วมึงหาเงินได้หรือยังอะแล้วมึงบอกว่ามึงหาเงินได้ใช้เงินเป็นไงที่รักไม่ได้คือลูกตอนนี้เป็นหนี้เยอะก็เนี่ยมึงเลี้ยงลูกตามใจไงแฟนป้าเป็นแดงลูกก็เป็นส้มตอนนี้เป็นตะลิ่มเหมือนป้าหมดแล้วป้าไปเผด็จการกับเขาหรือเปล่าคุณเห็นภาพไหมคุณเห็นภาพในครอบครัวไหมว่าครอบครัวหนึ่งอ่ะมีลูกอยู่10คนอ่ะลูก9คนอ่ะแม่งติดหนี้ไปแล้วอ่ะแล้วลูก9คนแม่งต้องมานั่งด่าพ่อแม่นู่นนี่นั่นอ่ะแต่ถามว่ามันไม่ได้ด่าพ่อมันไม่ด่าแม่หรอกมันด่าพ่อเพราะอะไรเพราะแม่จะอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆคุมการเงินเอาไว้แล้วให้พ่อไปทะเลาะกับลูกเองส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นไงแล้วพ่อก็บอกว่าลูกทำไงได้เนี่ยก็เนี่ยแม่ไม่อนุมัติเงินเนี่ยมันอนุมัติเงินออกมาไม่ได้เนี่ยพยายามทำออกดิจิตอลวอลเล็ตให้ลูกๆอยู่พ่อไม่มีฝีมือเลยพ่อห่วยมากเลยเนี่ยพ่อกินเงินภาษีหนูไปตั้งเท่าไหร่ละพ่อยังไม่เคยแบ่งเลยพ่ออย่าทำตัวเป็นฉลาดกินแบ่งที่กินแล้วไม่เคยแบ่ง แม่ก็บอกว่าไม่ได้แม่บอกว่าไม่ได้ประเทศบ้านเราเนี่ยติดหนี้มาอย่างยาวนานแม่ต้องรักษาเสถียรภาพทางการเงินก่อนนะฮะตกลงพ่อจะเอาไงพ่อจะลงจากตำแหน่งหรือยังไงหรือจะเอายังไงว่า นะฮะก็ฝากสสมาร์กซิสต์ฝากสสมาร์กซิสต์นะฝากสสที่บ้าความเท่าเทียมว่าถ้ามึงอยากจะให้ประชาชนนะครับได้มีความเท่าเทียมก่อนอื่นเลยมึงเปิดคลังสมบัติมึงเปิดมึงไปถอนเงินออกมาทั้งหมดแล้วมึงแจกให้ประชาชนด้อมส้มให้รวยเท่าๆกันก่อน มึงไปบอกไทยทับมิตรนะฮะให้จ่ายเงินเดือนพนักงานให้เท่ากันทุกคนก่อน อยากเท่าเทียมไงมึงอยากมีความเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันไม่ทุกอย่างแล้วมึงจะมีนายกไปทำไมอ่ะนะฮะแล้วมึงจะมีพ่อมีแม่ไปทำไมอ่ะมึงก็ต้องมีไม่ต้องมีอะไรแล้วนายกก็ไม่ต้องมีประมุขก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีอะไรเลยเพราะคนอยู่เท่าเทียมกันคือเท่ากันหมดเลยแล้วมึงจะบริหารจัดการยังไงอ่ะ แล้วมันจะมีใครที่ทำเพื่อประเทศชาติอ่ะแต่ละคนก็บอกว่าผมมีสิทธิเสรีภาพในการที่ผมจะไม่ช่วยประเทศชาติผมมีสิทธิเสรีภาพในการที่ผมจะไม่เก็บขยะที่มันหกอยู่ก็เละครับไม่มีศูนย์กลางก็เละทำไมอเมริกาต้องมีประธานาธิบดีอย่างนี้มันเท่าเทียมนะประธานาธิบดีไบเดนกับประชาชนของมันเท่าเทียมกันหรือเปล่า ไม่มีหรอกความเท่าเทียมที่แม่งหากันมันเป็นแค่ก้าวไกลดีมที่มาหลอกด้อมมันเองแล้วด้อมโง่ๆแม่งนอกจากกินหญ้าไม่พอทุกวันนี้จะมาแดกขนมลุงตู่แล้วนี่คือสิ่งที่เป็นยุทธศาสตร์นะครับให้กับพี่ๆทุกคนที่ยังโสดอยู่นะครับใครที่ยังโสดอยู่และต้องการที่จะหาคู่ครองเนี่ยนะฮะก็อย่าลืมวางแผนยุทธศาสตร์ตรงนี้ดีๆนะฮะในการเข้าไปคุมการเงินแต่จริงผมจะพูดไปก็ไม่มีใครทำได้แล้วเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับสตรีก็คุมอยู่ดีมันยากนะฮะมันไม่ได้เรื่องง่ายนะการที่คุณจะเข้าไปคุมการเงินเนี่ยมันยากนะครับไม่ใช่ง่ายเลยนะครับ
ผมบอกได้เลยนะฮะคุณจะมาคุมคุณจะมาเก็บเล็กเก็บนงเก็บน้อยซ่อนบนตู้เย็นอะไรต่างมันไม่ได้ง่ายว่าอย่าลืมนะฮะว่ากลิ่นเงินมันแรงนะฮะกลิ่นเงินมันแรงนะครับเออนะครับพี่โอขอบคุณหงมากๆครับผมนะครับพี่เปิดเทพกบก่อนนะพี่บินบอกว่าอะไรพี่เปิดเทพกบบ่อยๆแล้วบอกแฟนว่าน้องเขาพูดถูกนะเอาตามความเป็นจริงพูดถูกนี่หมายถึงว่าพี่คุมการเงินอยู่ใช่ไหมเออนะฮะแฟนพี่เขาอาจจะบอกว่าเออน้องมันพูดถูกแหละแต่ว่าก็ไม่อยากยอมรับตรงนี้นะฮะเนี่ยผมถึงบอกไงว่าคนๆนึงอ่ะพยายามรักษาเสถียรภาพของการเงินในประเทศเพราะรู้ว่าการแจกตรงนั้นไปอ่ะมันเป็นการแจกเพื่ออะไรมันเป็นการแจกเพื่อซื้อคะแนนเสียงมันเป็นการแจกเพื่อประชานิยมมันเป็นการแจกเพื่อมึงจะบอกว่ามึงสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่ในขณะที่เศรษฐกิจมันกระตุ้นไม่ได้แล้วนี่คือสิ่งที่มึงมองไม่ออกตั้งแต่แรกถ้ามึงมองออกเรื่องหนี้ครัวเรือนที่มันแก้ไม่ได้แล้วเนี่ยมึงจะเข้าใจเลยหนูเศษมึงจะไม่เข้ามาเป็นนายกเลย มึงโดนลุงขุดหลุมลอกกันที่หายไว้ปวกเลยจนมึงต้องเข้ามาโอกันมึงรู้ไหมว่าการที่จะเข้ามาเป็นนักการเมืองทุกคนแม่งเห็นชิ้นเค้กเห็นผลประโยชน์ต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะนั้นเขารู้ตรงนี้อยู่แล้วเขาจึงไม่ให้ประเทศไทยโดนตรงนี้เขาถึงต้องล็อกไว้ด้วยรัฐธรรมนูญปี60รัฐศาสตร์ชาติ20ปีที่มาล็อกเรื่องของวินัยทางการคลังไงเขาถึงตั้งองค์กรอิสระมาที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่ขึ้นตรงกับสำนักนายกคือแบงค์ชาติแล้วเดี๋ยวเขาจะมีพอยต์พิเศษก็คือเรื่องของปตท.ที่เขาจะเอาปตท.บริษัทปตท.ต่างๆแล้วมีคนของเขาเข้าไปนั่งบริหารต่างๆแล้วเข้ามาคุมนักการเมืองอีกทีนึง นี่คือการใช้ระบบทุนนิยมให้เป็นคือเอาปตท.เป็นทุนนิยมไปเลยแต่เป็นทุนนิยมที่จะรีเทิร์นกลับมาเพื่อประเทศด้วยนะครับพี่ปุ๊กขอบคุณครับนะฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาไม่ได้คิดมาเขาไม่ได้เพิ่งคิดเขาคิดมาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นผมบอกว่าทำไมต้องเป็นลุงทำไมต้องเป็นลุงมาอยู่ดีฟสเตทเพราะลุงทำมา 8-9 ปีลุงรู้ทุกอย่างแล้วทำไมต้องเป็นลุงขึ้นมาเป็นนายกเพราะลุงเป็นผบ.ทบ.มากี่รัฐบาลแล้วลุงมีข้อมูลลุงรู้ตื้นลึกหนาบานลุงรู้ความลับเพราะลุงทำตัวโง่เดินตามนักการเมืองมาตลอดนี่คือสิ่งที่นักการเมืองมันถึงโง่และให้ข้อมูลกับลุงนะครับลุงถึงมั่นใจว่าทำไมถึงคุมได้เพราะว่าคดีต่างๆที่มันผูกกับพวกมึงไว้เนี่ยมันรอแค่วันเคลียร์แค่นั้นเองพี่ปุ๊กขอบคุณครับผมนะครับที่เขายังไม่เคลียร์เนี่ยที่เขายังไม่เคลียร์พวกมึงเนี่ยนะครับเพราะมันยังไม่ถึงเวลาแค่นั้นเองเวลาจังหวะต่างๆเขาปล่อยให้มึงโชว์โง่โชว์บ้งไปก่อนเพราะตอนเนี้ยคือคนที่แกล้งโง่เนี่ยคือคนที่น่ากลัวคนที่ไม่พูดคนที่พูดน้อยคือคนที่อ่านลำบากคนที่แม่งพูดมากว่าตัวเองจะเป็นอย่างงู้นตัวเองอยากจะทำอย่างนี้พูดภาษาอังกฤษ3คำพูดไทยคำพูดภาษาอังกฤษ3คำพูดไทยคำให้ดูเหมือนโปรเฟสชันนอลให้ดูเหมือนโปรเฟสเซอร์ให้ดูเหมือนมึงเก่งอย่ามึงพูดหาแล้วไม่รู้เรื่องเลยเคยเห็นอาจารย์คนหนึ่งไหมที่แบบแม่งสอนแบบโหแบบมันเป็น accessibility มันเป็น flexibility แบบ accessory ดูนี่นั่นต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแต่เด็กแม่งโหแบบอาจารย์เก่งมากเลยแต่ผมฟังไม่รู้เรื่อง เออคือดูว่ามึงเก่งอะแต่กูฟังไม่รู้เรื่องไงกูเรียนกับมึงไม่รู้เรื่อง แต่มึงเก่งนะมึงเก่งนะแต่กูฟังมึงไม่รู้เรื่อง กับอาจารย์คนหนึ่งที่แม่งไม่ได้เก่งแต่ว่าสามารถพัฒนาเด็กได้สอนเด็กได้นั่นคือการสื่อสารมึงต้องไม่ได้สื่อสารให้มึงดูเก่งไงการสื่อสารไม่ได้สื่อสารให้มึงดูเก่งการสื่อสารต้องสื่อสารให้คนเขาเข้าใจมึงสอนให้เขาฉลาดมึงไม่ได้สอนให้เขาโง่ขึ้นแล้วมึงดูฉลาดมึงเข้าใจไหมการที่มึงพูดอะไรดูโง่ๆแล้วมึงยังไม่ทำให้เห็นเลยอ่ะผมถามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับขออนุญาตเอ่ยพระนามของท่านนิดนึงนะฮะท่านมาสอนเนี่ยคือท่านทำให้เห็นแล้วเกิดโครงการต่างๆที่มันทำไม่เห็นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วโครงการโคกหนองนาโครงการแก้มลิงโครงการแหลมผักเบี้ยโครงการแกล้งดินโครงการแกล้งดินโครงการอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันทำได้จริงแล้วแล้วมันช่วยชาวบ้านได้จริงแล้วท่านถึงออกมาเป็นศาสตร์พระราชาคุณไม่ต้องอะไรมากอ่ะถ้าคุณอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่เพอร์เฟกต์อ่ะคุณไปศึกษาศาสตร์พระราชาให้ครบทุกอย่างอ่ะแล้วคุณเข้าใจถ่องแท้คุณบริหารประเทศได้เลยเพราะอะไรไหมเพราะนั่นคือรากฐานสำคัญในเรื่องของอาหารในเรื่องของความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งหมดแต่ไม่มีนักการเมืองไหนเลยที่เอาเรื่องนี้มาต่อยอดเว้ยท่านถึง
จึงเกิดโครงการที่เรียกว่าโครงการสุดท้ายคือช่างหัวมันนะฮะหรือภาษาศัพท์มากคือช่างหัวแม่มึงกูพูดแล้วมึงไม่ฟังก็เรื่องมึงที่ไม่ได้พูดดูดีนะผมเครียดจริงๆนะผมแบบเครียดจริงๆว่าผมยังมาบ่นเลยวันนี้ผมไลฟ์แม่งไลฟ์แล้วไลฟ์ไม่ค่อยรู้เรื่องว่ะไลฟ์แล้วแบบเบลอๆสมองเบลอๆนะฮะเออกีบไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยมีคนให้ด่าอะไรพี่แกงสวัสดีนะครับผมนะฮะขอบคุณพี่สาวมากๆที่แวะเข้ามาฝากข้อจอเข้าใจด้วยนะถึงร้านไหมอ่ะข้อจอเข้าใจที่จะถึงร้านไหมอย่าเพิ่งฟังจนเพลินข้อจอเข้าใจให้น้องด้วยนะครับไม่พี่โอจริงๆพี่โอจริงเราแบบเราซีเรียสไงเราซีเรียสว่าแบบบางทีเราแบบบางไลฟ์เราก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะเราพูดแบบกลับไปกลับมางงไปงงมาเอ้าถึงไหนแล้วว่าอ๋อกูไม่ได้จดเอาไว้นะฮะเมื่อกี้ถึงไหนดีลลับก็พูดไปจบคือผมไม่เคยพูดหัวข้ออะไรจบพี่เพราะว่ามันจะมีเรื่องอื่นที่มันเด้งเข้ามาในหัวตลอดแล้วมันก็จะไหลไปเรื่อยเข้าใจให้ด้วยนะครับผมเข้าใจให้ด้วยนะครับผมนะฮะถึงร้านไหมพี่ถึงร้านไหมน้องกบสั่งสอนกอกอคือผมได้แค่พูดไงพี่คือผมที่ผมทำคลิปลงไปอะไรก็แล้วแต่ถ้าพี่ไปดูนะผมทำคลิปทุกอย่างเนี่ยผมไม่ได้ทำให้รุ่นพ่อรุ่นแม่ผมฟังนะผมเชื่อว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยเขาวางรากฐานจนมาเป็นรากฐานให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่มันมาปากดีถึงทุกวันนี้นะฮะเด็กบางคนที่มันพูดว่าเด็กบางคนที่มันพูดว่านะฮะกูไม่ได้อยากเกิดมาในครอบครัวยากจนเป็นมึงที่ทำให้กูกดเป็นมึงที่ทำให้กูเกิดมาในครอบครัวยากจนนะเพราะนั้นมึงต้องรับผิดชอบมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วซึ่งกูไม่จำเป็นต้องไปตอบแทนมึงนะฮะถ้ามึงพูดอย่างนี้มึงก็ต้องมองกลับไปที่พ่อแม่ด้วยว่าตอนนี้เขาเกิดมาเนี่ยเขาเลือกลูกได้ไหมเขาสามารถเลือกลูกได้เขาก็ไม่อยากได้ลูกแบบมึงเหมือนกันและการที่พ่อแม่เลี้ยงดูมึงเนี่ยนะครับการที่พ่อแม่เลี้ยงดูมึงเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ครับมันเป็นจิตสำนึกของพ่อแม่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับมึงพูดถึงหน้าที่พ่อแม่แต่มึงไม่เคยพูดถึงหน้าที่ลูกเลยมึงพูดถึงหน้าที่นักการเมืองมึงพูดถึงหน้าที่ทุกๆคนเลาะลายล้อมโลกตัวมึงแต่มึงไม่เคยพูดถึงหน้าที่มึงเลยว่าหน้าที่พลเมืองไทยแม่งควรจะต้องทำอะไร ถ้าพ่อแม่บอกว่าถ้ากูเลือกลูกได้กูก็ไปเลือกลูกแบบมึงหรอไอ้ฟ้า เออถ้ากูรู้ว่ามึงโตมาเป็นอย่างนี้กูเอาขี้เถ้ายัดปากกระทืบซ้ำไปแล้วกู ไปปล่อยในบ้านเด็กกำพร้าไปแล้วดีจังเลยตอนโตมาเนี่ยปากดีจังเลยตอนเด็กๆมึงไม่พูดอย่างนี้ละกูได้ให้มึงหาเรียนเองไงเนี่ยโตมาปากดีปากเก่งนู่นนี่นั่นนะฮะไม่จำเป็นนู่นนี่นั่นมันจะติดกับดักกตัญญูนู่นนั่นนะฮะเออกับดักมาต่อเรื่องโทนัฟนิดนึงนะครับอ่ะนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับคือลุงเนี่ยนะฮะได้วางกลยุทธ์ภูมิศาสตร์ต่างๆเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเขมรพม่าแต่ลาวเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเพราะลาวเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยลาวต้องเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าในหลายๆเรื่องนะครับลาวเองซื้อน้ำมันจากเราเองซื้อไฟฟ้าจากลาวเพราะฉะนั้นเองมันก็เป็นสิ่งที่มันเกื้อกูลกันอยู่แล้วนะครับเออนะฮะเพราะนั้นเองสิ่งที่ลุงตู่วางเอาไว้คือใช้โทนาฟใช้โทนาฟในการดีลกับวุ้นเส้นนะคะในการทำอะไรต่างๆที่มึงมีความสัมพันธ์กันในเรื่องญาติพี่น้องที่มึงไปแต่งงานกันนะครับแล้วก็ใช้พม่าในการที่ลุงตู่เนี่ยเข้าไปดีลเองนะฮะรวมถึงนะครับความร่วมมือทางอ่าวเบงกอลหรือบิมสเต็กต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนปาลภูตงภูตานต่างๆและประเทศไทยเนี่ยต้องขอบคุณนะครับพระมหากษัตริย์บ้านเราที่ไปมีคุณูปการกับประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนประเทศรัสเซียซึ่งเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่คือผมก็ไม่รู้นะฮะคือผมพูดแล้วผมก็ขนลุกว่ารัชกาลที่9ทำไมมองการไกลแบบไกลโคตรๆขนาดนี้ การที่ท่านเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ประชาชนชาวจีนตอนที่อพยพหนีโรคระบาดจากประเทศตัวเองเข้ามาในประเทศไทยเป็นประเทศไทยประเทศเดียวที่อ้าแขนรับประเทศจีนจนประเทศจีนถูกปลูกฝังว่าบุญคุณต้องทดแทนนะฮะและไม่พอแค่นั้นครับท่านยังไปวางรากฐานทางด้านอาหารให้กับประเทศรัสเซียจนมาวลาดิเมียร์ปูตินถึงขั้นต้องยกย่อง
นั่นคือสิ่งที่ทำให้รัสเซียเนี่ยพยายามที่จะช่วยเรามาตลอดแต่นักการเมืองที่ผ่านมาเราพยายามยืนอยู่ฝั่งอเมริกามาตลอดนั่นก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าตอนนั้นอเมริกาจะเป็นมหาอำนาจเพราะนั้นเราต้องอ่อนทั้งสองด้านนะฮะแต่สิ่งที่ท่านปูรากฐานเอาไว้อย่างยาวนานประเทศไทยได้ใช้จริงๆครับประเทศไทยฟื้นฟูความสัมพันธ์จากซาอุได้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประเทศจีนช่วยในเรื่องของการดีลตรงนี้ให้เกิดขึ้นประเทศจีนต้องการให้ประเทศไทยสร้างแลนด์บิดทุกวันนี้ไอ้ส้มมันก็ยังพูดถึง พูดถึงแลนด์บิดโดยที่มันไม่พูดถึง SEC นะครับคือมึงไปคำนวณมึงไปคุยกันเรื่องบ้าอยู่กับเรื่องของการที่ตู้คอนเทนเนอร์วันนึงมันจะมีกี่ตู้นู่นนี่นั่นต่างๆมันจะคุ้มทุนไหมมึงปัญญาอ่อนชิบหายผมบอกได้เลยนะว่าผมไม่ได้สนใจหรอกว่าแลนด์บิดมันจะมีตู้คอนเทนเนอร์ผ่านมากี่ตู้กี่พันตู้กี่ร้อยตู้ไม่ได้สนใจเลยไม่ได้ใช้สาระเลยไม่ได้สนใจด้วยว่าช่องแคบมะละกามันจะแน่นหรือมันไม่แน่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าผลประโยชน์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นหลังแลนด์บิดคือ SEC หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วมันจะมีมูลค่ามากกว่าที่ระยองเพราะว่าภูมิศาสตร์ต่างๆมันคาบเกี่ยว2ฝั่งทะเลแล้วมึงคิดดูว่าถ้าเกิดว่ามาลงทุนอ่ะต่างประเทศอ่ะเขามาลงทุนผ่าน PPP ใช่ไหมไอพี่ทวยมึงก็พูดอยู่แล้วว่าเขามาลงทุนแล้วมึงไปคิดแทนเขาได้ไงว่าคุ้มหรือไม่คุ้ม มึงไปนั่งคิดว่าตู้ Canano แม่งจะมาผ่าน200 300ตู้มึงไปคิดทำไมก็มึงลงทุนผ่าน PPP คือมึงให้ต่างชาติมาลงทุนนะฮะแล้วมึงจะมาคิดตู้เพื่ออะไรอ่ะคิดให้ใครอ่ะมึงคิดให้ใครคิดให้อเมริกาคิดให้จีนอ่ะโอ้ยมึงเก่งกว่าสีจิ้นผิงอีกเหรอเนี่ยซาอูเขาจ่อมาลงทุน MOU คือลงทุน 300,000 ถึง 400,000 ล้านในอุตสาหกรรมดิจิตอลเมดิคอลปิโตเคมีอินฟราสตรัคเจอร์เขาไม่ได้ซาอูไม่ได้พูดถึงเรื่องแลนด์บิดเลยซาอูมาลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิตอลเมดิคอลปิโตเคมีอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆการแพทย์คลังน้ำมันซาอูไม่ได้พูดถึงแลนด์บิดเลยแล้วมึงไปนั่งนับตู้กันหาพระแสงหามึงไปนั่งนับตู้หาพระแสงง้าวอะไรครับนะฮะเออให้มันแลนสไลด์ไปพี่ให้มันแลนสไลด์ออกไปอยู่บ้านฝรั่งเศสนั่นน่ะกูนับกันจริงจังนะหูเปิดช่องมาจับสุมคุยกันประมาณ 5-6 คนตู้มันโอ้ระดับด็อกเตอร์กันนะโอ้ยตู้มันต้องมาตรงนี้แล้วตู้มันต้องผ่านตรงนี้ในสิงคโปร์ตู้ผ่านตู้อะไรของมึงตู้อะไรไม่ต้องมีสักตู้เลยก็ได้เอาไม่ต้องมีแม่งสักตู้เลยก็ได้เอานะฮะมึงคิดว่าการที่ซาอุมาลงทุนทางน้ำมันประเทศจีนมาลงทุนในการที่จะส่งต่อชิ้นส่วนหรือส่งผ่านต่างๆในสิ่งต่างๆเนี่ยมึงคิดว่าเขามาลงทุนเนี่ยเขาจะยอมให้ประเทศไทยเจ๊งแบบโง่ต่างชาติมาลงทุนต่างชาติก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องผลักดันเรื่องอะไรให้ประเทศไทยถึงมันฟื้นถ้าเขาไม่ผลักดันมึงลงทุนมึงก็เจ๊งแค่นั้นเองประเทศเสียหายและประเทศไทยเก็บภาษีอย่างเดียวจากนิติบุคคล 35% เหมือนที่ EC ทำสมมุติว่าเขามีกำไร100ล้านสมมุติว่าเขามีกำไร100ล้านเขาเก็บ 35% เขาได้350ล้านต่อกำไรที่เขาได้ไม่รู้จะเป็นต่อเดือนต่อ2เดือนต่อ3เดือนอะไรผมไม่รู้เรื่องการเก็บภาษีตรงนี้มากนะแต่ผมรู้ว่า 35% ที่เขาได้แต่ไซส์เขาไม่ได้100ล้านไงพี่ไซส์เขาเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านเพราะนั้นรัฐจะเก็บภาษีต่างๆได้เยอะแยะมากมายแล้วมันจะเกิดการจ้างงานหลังแลนด์บิดเนี่ยอีก 20,000 กว่าตำแหน่งแล้วทำให้คนใต้เนี่ยไม่ต้องหอบมาเรียนที่กรุงเทพคนใต้สามารถที่จะเรียนและศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC ได้เลยเพราะเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC มันจะมีการศึกษาต่างๆคล้ายๆกับกำเนิดวิทย์คล้ายๆกับมหาลัยวิทย์เทคแล้วมันจะมีสายงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นทำให้คนเนี่ยไม่ต้องออกมาที่กรุงเทพนี่คือการขยายความเจริญมึงไม่ต้องมาทำงานที่กรุงเทพครับมึงไม่ต้องมาออที่กรุงเทพครับนะฮะมึงไปทำงาน NEC ก็ได้คือ North Economic Corridor คือภาคเหนือมึงอยู่เชียงใหม่มึงสามารถที่จะดูดฝุ่นต่อก็ได้ไม่เป็นไรที่เชียงใหม่ก็แล้วแต่นึงนะฮะพอดีว่ามีโทรศัพท์เข้า
มีโทรศัพท์เข้าฮะช่องยังไม่บินฮะผมถามพี่นิดนึงนะครับผมถามพี่นิดนึงจากใจเลยนะฮะตอนนี้กรุงเทพมีผู้ว่าไหมขอนอกเรื่องก่อนก่อนที่จะไป SEC ตอนนี้กรุงเทพมีผู้ว่าไหมฮะผู้ว่าท่านทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้เราเลือกตั้งผู้ว่ากันมายังครับไม่ค่อยเจอเลยนะฮะหรือว่าประเทศไทยหรือว่ากรุงเทพเนี่ยขาดผู้ว่าไปสักพักนึงแล้วนะฮะไว้เห็นรถนะครับไม่ค่อยเห็นหรือไม่มีฮะหรือว่าเรายังไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่านี่เราเลือกตั้งผู้ว่ากันไปยังครับพี่คนนี้บอกนึกว่าบินแล้วยังไม่บินครับโทรศัพท์เข้าครับโทรศัพท์เข้านะฮะผู้ว่ากรุงเทพนี่คือใครฮะหรือว่าผู้ว่าสวินไม่ยอมมาทำงานฮะหรือไงนะฮะเหตุการณ์ที่ผ่านมาเหมือนเราไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรเลยนะไม่ใช่ว่าไม่ได้แก้ไขปัญหาอย่างเดียวนะฮะคือสิ่งที่มันดีอยู่เดิมเนี่ยก็เสื่อมโทรมลงด้วยคือถ้าสิ่งที่มันดีอยู่เดิมแล้วมันดีดังเดิมเนี่ยนะครับผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่เนี่ยสิ่งที่มันดีอยู่เดิมเนี่ยมันเสื่อมโทรมลงไปด้วยผมก็เลยถามว่ามีผู้ว่าอยู่ไหมพอดีเดี๋ยวกลัวลืมว่าจะถามพี่หลายไลฟ์แล้วว่าตกลงแล้วกรุงเทพเนี่ยผู้ว่าเป็นใครเพราะว่าผมอยู่กรุงเทพมาเนี่ยผมไม่ทราบจริงๆแล้วผมพยายามค้นหาข้อมูลแล้วว่าผมไม่ทราบว่าคนคนนี้เขายังมีตัวตนอยู่หรือเปล่าก็เลยถามพี่ไงว่ามันมีอยู่ไหมไงนะครับนะฮะกลับมาที่ SEC นับคอนเทนเนอร์กันต่อพี่ไปดูช่องส้มเดี๋ยวเวลามันคุยกันเรื่อง SEC เนี่ยพี่ไปดูช่องส้มไปนะเป็นระดับด็อกเตอร์นะแล้วเป็นระดับด็อกเตอร์ที่มีข่าวว่าอยากจะดีเบตกับผมนะอยากจะดีเบตกับผมอยากจะดีเบตกับกูแต่ช่องมึงมีคนดู60คนมันนั่งคำนวณสูตรกันนับนั่งนับคอนเทนเนอร์กันแล้วมันก็ไปนั่งอ่านกฎระเบียบอะไรต่างๆว่าอะไรนะกฤษฎีกาต่างๆเรื่องของการปกครอง SEC ต่างๆว่าจะมีนายกคนอีกคนนึงขึ้นมาที่จะมาเป็นเขตปกครองพิเศษอะไรของมึงก่อนมึงได้อ่านไหมเนี่ยนายกเขานายกที่เป็นประธาน SEC เขาหมายถึงนายกของประเทศไทยถ้ามึงอยากรู้ว่า SEC เป็นยังไงเนี่ยมึงรู้หรือยังว่าตอนนี้มี EEC มึงรู้หรือยังถ้ามึงรู้มึงไปดู EEC จบเขาทำ EEC ขึ้นมาเป็นโมเดลเขาทำ EET ขึ้นมาเป็นโมเดลเพื่อที่จะใช้เป็นโมเดลในการที่จะขยายไป SEC NEC เพราะฉะนั้นเนี่ย EET ต้องเกิดคำว่า Smart City ต้องเกิดอะไรให้มัน 100% ก่อนแล้วถึงเขาจะมองหาข้อดีข้อเสียต่างๆในการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ EET เนี่ยให้มันดีที่สุดจากนั้นเขาก็ค่อย move เอาโมเดลตรงเนี้ยไปทำในที่ต่างๆรวมถึง Smart City ที่เกิดขึ้นที่ระยองด้วยนะฮะเพราะเขาจะกระจายไปยังภูเก็ตกระจายไปยังเกาะสมุยกระจายไปยังที่ต่างๆทำไมเขาถึงต้องเคลียร์มาเฟียภูเก็ตอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นข่าวมันถึงมีออกมาเยอะนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับแล้วผมบอกเลยนะครับว่าภูเก็ตเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะผมบอกเลยเบื้องบนไปเก็บไว้นานแล้วเบื้องบนท่านไปเก็บไว้นานแล้วนะครับหลายๆที่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับก็นี่คือการมองการไกลนี่คือการวางรากฐานนะฮะไม่ใช่ปากดีแค่ส่งจดหมายอีเมลไปหาผู้ก่อตั้งไฟเซอร์ที่มันตายห่าไปตั้งแต่ปี1900กว่าแล้ว ไม่ใช่ไปบ้าอยู่กับเรื่องบ้านปีดีนะฮะประเทศไทยไม่ได้หาอะไรจากบ้านปีดีเลย มึงซื้อบ้านปีดีแล้วประชาชนประเทศไทยได้ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการที่มึงไปซื้อบ้านปีดีวะงงมากเลยมึงประโคมข่าวว่ามึงเนี่ยจะแถลงข่าวว่ามึงเนี่ยไปได้ไปซื้อบ้านปีดีทั้งที่ประชาชนได้อะไรวะโง่แล้วเสือขยันพวกมึง
โง่แล้วเสียขยันนะฮะทั้งก็ขยันแล้วฉลาดยิ่งก็ไม่ว่าอะไรแต่นี่ยิ่งขยันยิ่งโง่นี่ไงถึงบอกไงว่ามึงนี่ไงมึงถึงได้มึง15ใกล้15อยู่อย่างนั้นเออนะฮะมึง15ก็15อยู่อย่างนั้นไงนะฮะอ่ะเรื่องสุดท้ายที่เราต้องมาคุยกันก่อนลงไลฟ์นะครับลืมพูดไปแล้วนะฮะบิ๊กข้าวต้มเรามาคุยกันเรื่องบิ๊กข้าวต้มสักนิดหนึ่งนะครับนะฮะเรามาคุยกันเรื่องบิ๊กข้าวต้มสักนิดหนึ่งก่อนลงไลฟ์นะครับฝากพี่ๆขอจ่อขอใจด้วยนะครับนะฮะอ่ะผมจะเล่าโปรเซสให้ฟังนี้นะครับบิ๊กข้าวต้มเนี่ยนะฮะบิ๊กข้าวต้มชื่อซีรีส์ว่าบิ๊กข้าวต้มเดินหมากผิด นะฮะเอาเป็นว่าลองฟังดูคร่าวๆนะบิ๊กข้าวต้มนะฮะได้เกิดกรณีนะครับออกหมายจับอะไรต่างๆมากมายนั่นซึ่งเป็นเหตุผลที่นี่แหละฮะผมถึงบอกว่าบิ๊กข้าวต้มนะฮะไม่ยอมเลือกฝั่งทักทีนะครับทำให้บิ๊กข้าวต้มเนี่ยนะฮะพยายามที่จะเกาะคนนู้นทีเกาะคนนี้ทีเกาะท่านอาจารย์ป้อมทีเกาะลุงนิดทีนะฮะเกาะชินซะแล้วทีนะฮะเกาะไปเรื่อยนะฮะเรียกได้ว่าตัวเองพยายามกระเฮงกระหือรือในการดันตัวเองขึ้นมาเป็นแม่ทัพตำรวจต่างๆขึ้นมานะครับแต่จากสิ่งที่ตัวเองโดนความโลภครอบงำนะฮะมันก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยเดินก้าวพลาดอย่างเห็นได้ชัดนะฮะนะครับบิ๊กข้าวต้มเดินหมากผิดอนาคตผบ.ตร.นะฮะพี่มีหน้าสวัสดีครับไม่ได้เจอตั้งนานเลยนะฮะอนาคตผบ.ตร.นะฮะจึงเกิดความเสี่ยงคราวนี้เรามาฟังข้อที่จริงกันนี่นะฮะข้อที่จริงของบิ๊กข้าวต้มก็คือตำแหน่งผบ.ตร.เนี่ยนะครับมักจะมีอายุ 1-2 ปีก่อนเกษียณนะฮะข้อที่1ข้อที่2นะฮะในตำแหน่งรองผบ.ตร.4คนเนี่ยมีบิ๊กข้าวต้มคนเดียวนะที่มีอายุราชการ7ปีก่อนเกษียณข้อที่3ก็คือการปลดผบ.ตร.เนี่ยนะฮะทำได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะบิ๊กข้าวต้มมีคอนเนคชั่นทั้งฝ่ายโทนาร์และฝ่ายลุงป้อมสามารถอยู่กับใครก็ได้ครับนะฮะแล้วบิ๊กข้าวต้มเนี่ยนะฮะจึงเป็นผบ.ทบ.ไม่ได้ในรอบนี้จึงเป็นเหตุให้บิ๊กข้าวต้มเป็นผบ.ทบ.ไม่ได้ในรอบนี้มาฟังกันฮะต่อจากบิ๊กต่อเนี่ยนะฮะในปี2567เนี่ยนะครับนะฮะเพราะว่าการที่ด้วยเงื่อนไข4ข้อที่ผมพูดมานะครับผบ.ตร.มักจะมีผบ.ตร.มักจะมีอายุประมาณ 1-2 ปีก่อนเกษียณนะฮะตำแหน่งผบ.ตร.4คนนอกจากบิ๊กข้าวต้มแล้วเนี่ยมีอายุราชการ7ปีซึ่งการที่ทำให้บิ๊กข้าวต้มไม่สามารถเป็นผบ.ตร.ก่อนเกษียณได้เพราะมันมีอายุนานเกินไปครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเนื้อร้ายในการทำลายระบบเนี่ยโดนเคลียร์หมดนะครับคุณดูคุณวิทยุสิฮะคุณวิทยุวลัญญูเป็นไงฮะคือตอนแรกผมคิดว่าเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งในการที่เป็นหนอนบ่อนไส้ส้มแต่ที่สุดแล้วเวลาก็บ่งชี้ว่าเขาไม่ใช่คนของในระบบเพราะเขาไม่ใช่คนของในระบบก็ย่อมเป็นปกติที่โดนที่ต้องเคลียร์ออกจากระบบแล้วก็ทำให้พรรคส้มว่าวแล้วว่าวอยู่ว่าวต่อไปทีนี้เห็นหรือยังว่าระบบบนโครงสร้างเนี่ยมันคุมทั้งหมดเห็นหรือยังว่าใครก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่คนของระบบที่สุดแล้วก็โดนเคลียร์เห็นหรือยังว่าใครก็แล้วแต่ที่เดินเกมแล้วมันห้าวมากนักก็โดนเคลียร์เช่นเดียวกันเห็นหรือยังว่าเขารู้ข้อมูลทั้งหมดเขาเก็บข้อมูลมาอย่างยาวนานและสิ่งนี้ที่ผมมั่นใจว่าทำไมผมถึงมั่นใจว่าจุดสูงสุดหรือฟ้ามีตาอยู่ทุกที่นะคุณไม่ต้องเชื่อผมครับคุณดูเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วใจเย็นๆอะไรที่ไม่แน่ใจให้อยู่เฉยๆเวลาจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าอ๋อระบบเคลียร์อีกแล้วเนื่องจากว่าบิ๊กข้าวต้มมีอายุราชการเหลืออยู่ถึง7ปีจึงเป็นสาเหตุให้บิ๊กข้าวต้มไม่สามารถที่จะเป็นผบ.ตร.ในรอบนี้ได้นะฮะที่จะเป็นผบ.ตร.ต่อจากบิ๊กต่อ2567เพราะมันยาวเกินไปซึ่งโทนาประลุงป้อมเนี่ยต้องการเลือดไม่ใช่น้ำหมายถึงว่าต้องการคนเป็นญาติเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยใกล้ตุยแล้วเพราะนั้นโทนาต้องการญาติเพื่อมาคุ้มครองลูกสาวนะฮะตอนที่ตัวเองตุยไปแล้วนะครับลุงป้อมเองก็ต้องการคนที่จะมาถ่วงดุลนะฮะพรรคแดงกับพรรคส้มซึ่งไม่ใช่บิ๊กข้าวต้มนะฮะเพราะนั้นบิ๊กข้าวต้มเนี่ยทำไมถึงไม่ใช่เพราะบิ๊กข้าวต้มเนี่ยพร้อมที่จะย้ายฝั่งโดยผลประโยชน์เสมอนี่คือ
นี่คือสิ่งที่บิ๊กข้าวต้มเป็นเพราะบิ๊กข้าวต้มเนี่ยเขารู้นิสัยสันดานอยู่แล้วว่าเกาะไปเรื่อยเฉลี่ยไปเรื่อยเลาะไปเรื่อยฝั่งไหนให้ผลประโยชน์เยอะกว่าบิ๊กข้าวต้มก็พร้อมจะย้ายฝั่งนี่คือข้อเสียที่ผู้ใหญ่เขารู้ดีนะฮะเพราะนั้นเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าบิ๊กข้าวต้มเหลืออายุราชการอีกสัก1ปีเนี่ยเขาก็อาจจะให้บิ๊กข้าวต้มขึ้นเป็นผบ.ตร.เพราะว่าอีก1ปีมึงก็เกษียณแล้วไงแต่นี่มึงเหลือตั้ง7ปีมันนานเกินไปที่จะให้มึงมาคุมแล้วบวกกับลูกน้องมึงก็ไปยุ่งกับธุรกิจสีเทาเป็นไปไม่ได้ที่มึงจะไม่รู้เรื่องนี้นะครับบิ๊กข้าวต้มบิ๊กข้าวต้มถูกดันมาเป็นรองผบ.ตร.นะฮะแล้วก็บิ๊กข้าวต้มได้มีโอกาสเป็นผบ.ตร.ตั้งแต่ปีที่แล้วจะมีโอกาสเป็นล้านแล้วเดี๋ยวก่อนยังไม่จบเรื่องบิ๊กข้าวต้มเลยเพราะนั้นลูกน้องบิ๊กข้าวต้มที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทานะฮะเป็นไปไม่ได้ที่บิ๊กข้าวต้มจะไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วก็พลตำรวจเรื่องของบิ๊กข้าวต้มกับพรรคแดงนะฮะพลตำรวจโทเสมอดามาพงศ์บิดาของคุณหญิงพจมานนะครับก็เคยรับราชการอยู่ภาคใต้และมีลูกน้องคนสนิทนะฮะที่ชื่อว่าดาบสวัยหักพานซึ่งก็คือบิดาของบิ๊กข้าวต้มเมื่อแดงคุมอำนาจการปลดบิ๊กข้าวต้มก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนักนี่คือกลยุทธ์นะฮะแต่การปล่อยให้เป็นผบ.ตร.ก็ทำไม่ได้เช่นกันดังนั้นเองนะครับโทนะกับลุงป้อมจึงมีเป้าหมายตรงกันคือบิ๊กข้าวต้มยังเป็นผบ.ตร.ไม่ได้ในครั้งนี้เบื้องต้นก็จะชะลอให้บิ๊กข้าวต้มนะฮะด้วยข้อหาในการส่งเรื่องไปให้ปปช.คาดว่าจะยื้อไว้ประมาณ 2-3 ปีนี่เขาเรียกว่าบิ๊กข้าวต้มเดินหมากผิดอย่างเห็นได้ชัด บิ๊กข้าวต้มเปลี่ยนฝั่งมาตลอดและไปฝั่งที่มีผลประโยชน์ให้ผลประโยชน์มากกว่าเสมอนั่นคือสิ่งที่บิ๊กข้าวต้มสร้างความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจให้กับคนที่เขาจะดันมึงขึ้นไปเป็นปปช.นี่คือสิ่งที่มึงพลาดด้วยนิสัยดาและนิสัยมึงเองบิ๊กข้าวต้มไม่เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กไม่เกี่ยวกับประเทศไทยนะฮะผมพูดถึงผบ.ตร.รัฐมาดากัสการ์นะครับผบ.ตร.ในที่นี้คือรัฐมาดากัสการ์นะครับที่มีบิ๊กข้าวต้มอยู่นะครับดังนั้นบิ๊กข้าวต้มถ้ามึงจะไปฟ้องหลายคนถ้ามึงจะไปไล่ฟ้องลูกน้องมึงเองเนี่ยนะฮะส่งผลถึงวุฒิภาวะความเป็นผู้นำคนที่เป็นผบ.ตร.ได้จะต้องมีเรื่องเขาเรียกว่ามันต้องไม่มีเรื่องการทำลายลูกน้องหรือทีมตัวเองให้มันเสียน้ำใจให้มันเสียความเคารพนี่คือถึงจะเป็นภาวะผู้นำอย่างแท้จริงแต่ถ้ามึงจะไปไล่แฉไล่คนนู้นไล่คนนี้นั่นแหละเขาบ่งบอกแล้วเขาขุดหลุมรอบมึงว่ามึงไม่ได้มีภาวะผู้นำเพราะเอะมึงก็จะแฉแม่งชิบหายไปบวกมึงก็แฉไปเลย เพราะนั้นพี่นิดก็เลยทำไงพี่นิดก็เลยต้องเรียกตัวกลับมาก่อนดึงกลับมาก่อนสุดท้ายแล้วก็ส่งเรื่องให้ปปช.ไปนะฮะแล้วก็คาดว่าจะยื้อเวลาไว้และยื้อเวลาไว้ก็ผมคิดว่าส่วนตัวผมคิดว่านะฮะก็ให้มันว้าวุ่นกันไปให้มันเคลียร์คดีไปนะฮะก็ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ เดี๋ยวเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยเขาส่งคนไปขู่ไอ้เนี่ยผมถึงบอกไงมันส่งผลถึงวุฒิภาวะไงพี่ยิ่งมันทำอย่างนี้เท่าไหร่มันยิ่งทำลายตัวเองมากขึ้นมันก็เหมือนกับไอ้ทิมพิทเวย์ที่พอเขาส่งเรื่องให้ปปช.มึงก็ดิ้นตายหามึงก็ดิ้นนู่นดิ้นนี่ด่ากาดไปเรื่อยหาสงหาแสงไปเรื่อยรีบลาออกจากหัวหน้าพรรคมาเป็นที่ปรึกษาพรรคสุดท้ายไปตั้งพรรคใหม่ตั้งพรรคเกอร์ปปช.ตัดสินให้มึงรอดจากคดีหุ้นสื่อ เขายังไม่ทันตัดสินมึงเลยมึงทิ้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้พรรคแดงไปแล้ว แล้วมึงก็โดนพรรคแดงหักหลังเพราะมึงโง่เองไง นี่คือสิ่งที่เป็นความที่มึงไม่แน่วแน่มึงไม่มีความว่าผู้นำเพราะมึงไม่มีอุดมการณ์ที่มันชัดเจนแล้วเขาก็ปล่อยข่าวว่าจะยุบพรรคมึงก็เลยรีบลาออกจากหัวหน้าพรรคโดยการที่ไปเป็นที่ปรึกษาพรรคเพราะถ้าโดนยุบพรรคหัวหน้าพรรคจะไม่มีสิทธิ์เล่นการเมืองสุดท้ายแล้วมึงก็ลาออกเกอร์ไงบิ๊กต่อเป็นแค่ตัวหลอกเฉยๆครับในการที่ย้ายเข้ามาเพื่อให้มันเสถียรภาพเท่ากันนะครับอุ๊ยพี่โอ๋ขอบคุณครับผมการดึงบิ๊กต่อไปด้วยและบิ๊กข้าวต้มไปด้วยเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเข้าใจได้คือถ้าคุณดึงบิ๊กข้าวต้มไปอย่างเดียวแล้วคุณไม่ดึงบิ๊กต่อไปเนี่ยนะครับมันก็จะดูแปลกๆเพราะฉะนั้นการทำให้มันเสถียรภาพเท่าเทียมกันตรวจสอบซึ่งกันและกันอะไรต่างๆเพื่อให้ประชาชนภายนอกเห็นว่ามันเป็นการเคลียร์ใจอะไรต่างๆขึ้นกันเพราะนั้นถ้าบิ๊กต่อต้องยอมมีมนทินนะฮะบิ๊กข้าวต้มแต่สุดท้ายแล้วพอบิ๊กข้าวต้มโดนสั่งปปช.นู่นนี่อะไรต่างสุดท้ายแล้วบิ๊กต่อก็จะรอดเองเพราะนั้นแรกๆต้องให้บิ๊กต่อเจ็บไปด้วยคนจะได้มองว่าเออโอเคมันเหมือนกัน
อะไรนี้เป็นต้นนะครับนี่คือสิ่งที่บิ๊กต่อเขาเจ็บตัวมาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่เรื่องของขบวนเสด็จแล้วครับนะฮะตั้งแต่ขบวนเสด็จแล้วผมเคยพูดเรื่องขบวนเสด็จว่ามันเป็นการขุดหลุมล่อมันเป็นการขุดหลุมล่อในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นส้มกระโดดลงไปเองส้มกระโดดลงไปจังหนักเองสุดท้ายแล้วโดนคดีโดนติดคงติดคุกอะไรก็แล้วแต่แล้วก็แสดงให้เห็นเลยว่าคนก็จะเกลียดส้มมากขึ้นก็เหมือนกันพักเกี้ยวก็เหมือนกันพักเกี้ยวก็คอนเซปต์เดียวกับขบวนเสด็จคือมึงกระโจนลงไปยิ่งมึงไปเชิดชูเด็กมาเท่าไหร่ยิ่งมึงไปสนับสนุนเด็กพวกนี้มันก็เหมือนกับตะวันกับแบมยิ่งมึงไปสนับสนุนเด็กพวกนี้แหละคนก็ยิ่งเอื้อมมากยิ่งขึ้นคนที่เขาเคยอยู่จุฬาแล้วเขาเห็นประเพณีที่มันสวยงามเขาก็ยิ่งเอื้อมมากยิ่งขึ้นแค่นั้นเองผมถึงบอกไงว่าโง่แล้วเกิดขยันแล้วอย่างเงี้ยมึงจะมาเป็นผู้นำอย่างเงี้ยมึงแค่เกมเดิมๆกลยุทธ์เดิมๆมึงยังมองไม่ออกเลยนะครับมึงบอกว่ามึงมีกระบวนการคัดสรรคนนู่นนี่นั่นแต่คัดสรรคนของมึงอ่ะมึงคัดสรรใครเข้ามาในพรรคมึงบ้างอ่ะแต่ละคนที่มันเข้ามาในพรรคอ่ะมึงไปดูด้วยแต่ละคนไอ้ส้มไอ้ด้อมส้มมึงไปพิจารณาแต่ละคนดิว่านั่นคือคนที่มึงคาดหวังให้มันเปลี่ยนแปลงเหรอนะฮะคนที่ด่าลุงตู่แม่งโง่โง่โง่แต่ตอนนี้ลุงตู่แม่งสร้างกำไรให้ประเทศไทยจากการเก็บทองคำ90ตันไปเท่าไหร่มึงคิดว่ามึงทุกวันนี้มึงยังมองไม่ออกเหรอว่าใครแม่งโง่ใครแม่งฉลาดลุงตู่ซื้ออาวุธสงครามตั้งแต่ปี62 63มาตอนนี้เกิดสงครามทั่วโลกมากมายมึงจะมาซื้ออาวุธตอนนี้เหรอคนที่เขาฉลาดเนี่ยเขาต้องมองทิศทางลมเขาต้องมองสภาพอากาศเขาต้องคาดการสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าขงเบ้งได้บอกเอาไว้ว่ากลยุทธ์มันไม่ใช่แค่เรื่องของการวางกลยุทธ์การทำศึกอย่างเดียวแต่มันต้องมองสภาพอากาศให้ออกด้วยนั่นคือสิ่งที่ลุงมองออกมาตั้งนานแล้วแล้วโทนี่ก็มองออกแต่มันแต่โทนี่อยู่ในสถานะที่โทนับอยู่ในสถานะที่อะไรที่มันเลือกอะไรไม่ได้เพราะนั้นมันถึงไม่เอาลูกมันมาเสี่ยงนะครับมันถึงต้องเอาพี่นิดมาเสี่ยงแล้วพี่นิดก็ไม่รู้หายเลยวันๆทำแต่ไลฟ์โค้ดสร้างแต่วาทกรรมเก่งพอๆกับไอทีมเลยนะฮะผมเป็นคนที่ผมเป็นนายกที่ผมคิดว่าผมไม่พอใจในผลงานรัฐมนตรีทุกคนที่อยู่ในการดูแลของผมเพราะผมคิดว่ามันต้องได้ดีกว่านี้และผมก็สามารถที่จะหาเงินได้ใช้เงินเป็นไม่ใช่แค่เก่งในเรื่องของการกู้อย่างเดียวทุกวันนี้หาได้กี่บาทแล้วครับ ผมเป็นนายกที่ผมมีอำนาจเต็มที่แต่ล่าสุดออกมาพูดว่าผมไม่มีผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ผมไม่มีอำนาจลดดอกเบี้ยผลงานคืออะไรฮะผลงานของพี่นิดคืออะไรครับ6-7เดือนคือทำอะไรครับพอๆกันเลยพอๆกับผู้ว่ากูเลย นะใช้เงินได้ไอ้หาเงินได้ใช้เงินเป็นตอนที่กูยังไม่เห็นหาเงินสักบาทเลย ก็ถึงบอกไงว่าถ้ามึงมองแค่มึงจะแลนสไลด์อย่างเดียวมึงไม่มีทางชนะเพราะเขาไม่ได้สนใจว่ามึงจะแลนสไลด์แล้วบอกแล้วกระบวนการดิสเครดิตเขากระบวนการดิสเครดิตมึงอะเขาก็มีกระบวนการดิสเครดิตกระบวนการทำให้เขาเอื้อมมึงอะมันก็มีแล้วมึงรู้ไหมว่านิด้าโพอะมันคืออะไรมันคือตัววัดเกรดคนในประเทศไทยถ้านิด้าโพออกมาว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังเลือกส้มอยู่นั่นแหละประเทศไทยยังไม่ควรสมควรมีอธิปไตยเป็นของประชาชนเพราะมันยังโง่เยอะอยู่ต้องขอบคุณนิด้าโพที่บ่งบอกให้ได้ว่าประชาชนยังมีความโง่เยอะอยู่นะฮะยังไม่สามารถมองเห็นความเปลี่ยนแปลงและเข้าใจในโครงสร้างพื้นฐานที่เปลี่ยนไปได้และในเมื่อประชาชนมีความโง่เยอะอยู่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมอบอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้มีความรู้ทำไมประเทศจีนถึงเจริญเร็วเพราะประเทศจีนให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนแต่ไม่ให้ประชาชนมาชี้อนาคตประเทศเพราะประชาชนไม่มีความรู้คนจีนรู้ไหมว่าต้องสร้างโครงสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ 5G 6G 7G คนจีนรู้ไหมว่าต้องเปลี่ยนเป็นสมาร์ทซิตี้คนจีนรู้หรือเปล่าคนจีนไม่รู้คนจีนมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือขยันทำงานพัฒนาเรื่องสกิลพัฒนาเรื่องทักษะเพื่อไปทำงานในสิ่งที่ตอบรับกับโครงสร้างพื้นฐานก็คือเทคโนโลยีต่างๆแต่ตอนนี้พี่นิดมึงออกไปหานักลงทุนแต่มึงลืมดูว่าคนในประเทศเนี่ยคุณภาพมันถึงที่จะรองรับความเจริญที่มันเกิดขึ้นหรือยังเพราะประเทศไทยเนี่ยกรุงเทพธุรกิจแม่งประกาศออกมาเลยว่าประเทศไทยแม่งขาดแรงงานทักษะสูง
แรงงานทักษะสูงคืออะไรคือทักษะที่มันตอบโจทย์กับอนาคตเพราะประเทศไทยมัวแต่อยู่กับอดีตอยู่กับบ้านปีดีอยู่กับจดหมายปีดีอยู่กับ2475อยู่กับ14ตุลาอยู่กับบ้าอยู่กับเรื่องของความเท่าเทียมบ้ากับเรื่องเสรีภาพบ้ากับเรื่องสวัสดิการแต่มึงไม่เคยคิดที่จะมองศักยภาพขั้นต่ำเลยว่ามึงมีศักยภาพขั้นต่ำถึงขั้นไหนยังไง ประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยก็ไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้หรอกเพราะประเทศไทยมีการปกครองแบบนี้แล้วพม่ามันลืมตาอ้าปากได้ไง แล้วเขมรมันลืมตาอ้าปากได้ไง เคยบอกไปแล้วว่าความเท่าเทียมมันไม่มีจริงหรอกไบเดนกับประชาชนมันเท่าเทียมกันไหมค่าเงินกับค่าเงินมันกับค่าเงินเราเท่าเทียมกันไหมมึงอย่ามาบ้าไอ้ด้อมแล้วเลิกได้แล้วหัดมองภาพใหญ่แล้วเลิกได้แล้วนะการเปิดช่องขึ้นมาแล้วชวนคนนู้นคนนี้ขึ้นมาคุยแล้วมานั่งนับตู้คอนเทนเนอร์เลิกได้แล้ว เลิกได้แล้วนะให้เข้าใจว่าแลนด์บิทคือองค์ประกอบหนึ่งของ SEC นะฮะแลนด์บิทไม่ใช่ทั้งหมดของ SEC แลนด์บิทคือท่าเรือองค์ประกอบหนึ่งของ SEC นะเลิกรับได้แล้วนะครับมึงมานั่งคำนวณคอนเทนเนอร์เท่าไหร่อัตโนมัติส่งคอนเทนเนอร์มาเท่านี้แหลมช่องแคบมาอยู่มันไม่เกี่ยวกันเลยแลนด์บิทมันคือองค์ประกอบหนึ่งของ SEC เศรษฐกิจหลักมันอยู่หลังแลนด์บิทมันไม่ได้อยู่ที่ตู้คอนเทนเนอร์มันจะเข้ามาต่อให้ไม่มีตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาเลยเศรษฐกิจหลังแลนด์บิทก็จะเริ่มเติบโตเพราะมันเกิดการจ้างงานเกิดการลงทุนต่างๆที่มันพร้อมแล้วมันพูฟจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้วเวลาเขาจะสร้างคอนโดเนี่ยเขาต้องสร้างคอนโดให้เสร็จก่อนขายห้องหรือเขาต้องขายห้องก่อนถึงจะสร้างคอนโดมึงเห็นไหมเวลาเขาจะสร้างคอนโดเนี่ยเขาต้องมีสำนักงานขึ้นมาเพื่อขายโปรเจกต์ของเขาก่อนพอเขาขายใบจองต่างๆได้ 70% เขาถึงค่อยสร้างคอนโดประเทศไทยก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นเขาทำโครงการตรงนี้มาเขามีแผนโครงการตรงนี้มาเขาต้องขายโปรเจกต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาถึงมั่นใจว่าเขาสร้างได้นั่นคือนักลงทุนจอยมาลงทุนหมดแล้วมีมัดจำมาลงทุนทุกอย่างแล้วเขาถึงสร้างได้แล้วเขาต้องมาฟอร์แคสต์ไหมเรื่องตู้คอนเทนเนอร์เขาต้องมาซีเรียสเรื่องตู้คอนเทนเนอร์กูถามว่าตู้คอนเทนเนอร์มาแสนตู้แล้วกำไรมันเท่าไหร่ครับมึงไปดูแผนโปรเจกต์ที่ซาอุเขาจะมาลงทุนใน SDC ด้วยว่าเขามีแผนอะไรบ้างเขาไม่มีเลยแลนด์บิทอ่ะเขาไม่มีเขาไม่ได้พูดถึงแลนด์บิทเลยเขาพูดถึงโครงการดิจิตอลเมดิคอลปิโตเคมีคลังน้ำมันอินฟราสตรักเจอร์5อย่างหลักๆตรงไหนบ้างที่เกี่ยวกับแลนด์บิทแล้วผมบอกเลยนะว่าการที่ซาอุมาสร้างคลังน้ำมันนั่นหมายของว่าเขามั่นใจอยู่แล้วว่าเรือต้องมาแวะจอดเติมน้ำมันต้องมาเทียบท่าคุณลืมไปหรือเปล่าว่าพันธมิตรไทยมีอะไรบ้างนะครับมันมีเรื่องของกลุ่มบริกมันมีเรื่องของบิมสเต็กความร่วมมือทางอ่าวเบงกอลพวกมึงไม่เข้าใจไงมึงมานั่งบ้านับตู้คอนเทนเนอร์